ปังสุดใน3โลกแล้วนะคะสำหรับนาทีนี้ค่ะคงจะต้องยกให้กับสาวๆ Blackpink นะคะและสำหรับคอซีรีส์อย่างลิซ่าค่ะแอดว่านะถ้าเธอเห็นนะคะเธอคงจะยิ้มแก้มปริกันเลยทีเดียวค่ะก็เป็นที่รู้กันนะคะว่าลิซ่าของเรานั้นเธอติดซีรีส์เกาหลีค่ะเรียกได้ว่าถ้าเป็นคอซีรีส์ตัวยงเลยก็ว่าได้นะก็จากการเล่าของพี่ซูนะคะที่เธอเคยเล่าค่ะว่าขนาดว่าลิซ่ามาหาที่บ้านนะแล้วก็มีการชวนดูซีรีส์เรื่อง Penthouse ก็เคยมาแล้วนะคะและแล้วค่ะวันนี้ก็มีเรื่องให้ชื่นใจนะคะเมื่อ Penthouse ตอนใหม่ค่ะปรากฏว่ามี MV เพลง Love Six Girl ของสาวๆ Blackpink นะไปปรากฏอยู่ในนั้นด้วยค่ะก็ลองคิดดูสิคะคุณผู้ชมถ้าลิซ่าเนี่ยนั่งดูอยู่แล้วนะเธอเห็นเนี่ยจะเป็นยังไงบ้าง นะขนาดแอดเนี่ยเป็นแค่แฟนคลับนะคะก็ยังรู้สึกแอบกริ๊บในใจเลยนะคะเชื่อว่าเต้าลิสของเราค่ะถ้าเห็นเนี่ยก็คงจะเป็นปลื้มไม่น้อยเลยนะแม้ว่าจะมาแบบแวบๆนะตอนที่ลิซ่าเปิดไฟแล้วก็เห็นน้องชายเนี่ยมีการสาดสีใส่กำแพงก็ตามนะคะซึ่งจริงๆแบทพิงเนี่ยก็เคยไปปรากฏนะคะในหนังดังระดับฮอลลีวูดมาแล้วนะคะอยู่เหมือนกันเนาะอย่างเช่นนะคะAs if it's your last ใช่ไหมก็เคยไปปรากฏใน Justice League มาแล้วนะคะตรงด้านหลังมอนิเตอร์นะคะที่มิสเตอร์เวย์นั่งอยู่นั่นแหละค่ะหรือว่าจะเป็นเพลงเต็มๆนะคะอย่าง How You Like That ค่ะก็เคยไปโผล่นะคะเป็น Soundtrack หรือว่าเป็นเพลงประกอบหลักในตัวอย่างหนังการ์ตูนแอนิเมชันชื่อดังนะคะอย่าง Hotel Transylvania 4ก็ไปมาแล้วด้วยเหมือนกันนะคะเรียกว่าปังมากๆเลยเนาะก็เป็นปื้มอะค่ะเห็นแบบนี้แล้วก็ชื่นใจมากๆเลยนะคะแต่จริงๆก็อยากจะรู้เหมือนกันนะอยากจะเห็นรีแอคของลิซ่านะตอนที่เห็นเพลงนะคะ Love Six Girl เนี่ยไปปรากฏอยู่ในเพนท์เฮาส์เนี่ยเธอจะมีอาการยังไงบ้างนะ อยากจะเห็นจริงๆเลยค่ะเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันค่ะก็ก่อนจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า